ูดเก็ดปลาเอิญเดี๋ยวโอ้โหนะพูดตัวนี้มีกี่โลแล้วเนี่ย14โลโอ้14โลเท่าเด็กน้อยเลยเนี่ยลิลลี่ไปเรียนได้เท่าลิลลี่ไหมเนี่ยลิลลี่กี่โลลิลลี่ลิลลี่30แล้ว30โลแล้วจะเท่าแม่เขาแล้วนี่ครับก้อนเก็ดมันหนามากนะครับเราต้องใช้มีดฟันแล้วขูดอีกทีนะครับต้องขายโลเท่าไหร่แม่เนี่ยอย่างนี้220นี่ครับถ้าจะมาซื้อปลาตัวใหญ่นะครับมาเลยท้ายตลาดครับมีร้านนี้ร้านเดียวที่ตัวใหญ่ที่สุดขายปลาตัวใหญ่มากเลย20โลก็มีแต่14โลก็ถือว่าใหญ่สุดละแล้วแม่จะฟันครึ่งครับฟันครึ่งวะเนี่ยตัดเป็นชิ้นเอาชิ้นเนื้อแล้วก็เป็นชิ้นยำล่างเดี๋ยวดูแม่ขุดไปก่อนตัวใหญ่มากครับฟิตมาเลยปลานี่มันยังเลี้ยงไม่ได้มั้งปลานี่ยังหาวิธีอยู่มั้งเขาจะควบกับบอกว่าเป็นผสมพันธุ์แล้วก็ไปเลี้ยงกันยังบ่ได้เลี้ยงกันไปเฮ็ดยังบ่ได้แต่ปลาหมึกไอ้ปลาอะไรปลาบึกแหวมขวงมันเลี้ยงได้แล้วเลี้ยงได้แล้วปลาหมึกตัวนี้มันกำลังหาอยู่แล้วเห็ดปลาเห็ดปลามันก็เห็ดได้แล้วเห็ดปลามันก็ทำได้แล้วสุดยอดเลยต้มปลาลากปลาย่างสลัดกับพ่อแล้วจ้ะย่างแบบเขาลากอะไรเขาก็ย่างแบบนี่จะใส่ขี้มูแรกเขาบอกไงน้ำธรรมดาแค่แบบทั่วครัวเองเออทั่วครัวเองแค่น้ำขี้มันก็มากเลยนี่จะดูเด็ดขี้มันลูกตลาดตลาดเสียงดังนี้แหละนี่ครับตัวหนึ่งหันประมาณ30นาทีได้นี่เลยกินเป็นไม้ปลาแบบเนี้ยปลาเอียนปลาเอียนหัวมันพี่ซับยากอ่ะหัวมันเลยถ้าโดนสัตว์นี่กระเด็นกระโดนกระเด็นเด็กนั่งกันหน้ามองดูว่าซอยต้มมันแล้ววันนี้เนาะโอ้ขายตัวเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่
็มาทอดซากอบเอาดีวะก็เอาอบเออพอเลยก็เอาอบเอาอันนี้แดดเออหนึ่งแล้วก็ปอดเก็บเออทอดกลางออกดึงกลางออกแล้วก็อบเอาอบเอาแล้วก็มาทอดกลางออกเอาไอ้คงมันบ่หั่นเด้อบ่นี่ปั้นเด้อเออครับตัวใหญ่มากครับนี่เป็นแค่ไปซ่อน3ถุงบ่นี่โอ้พิษแข็งเปี้ยเลยเนี่ยพิษที่ใช้น้ำแข็งธรรมดาเออเย็นเร็วแต่น้ำแข็งไหลอัดเกลือลงไปหมดพิษเลยเอาบีมันกินไม่ได้ป่ะบีมันตัวแสบเห็นเหรอผมพูดโอ้แผลมาเบเอฟเลยครับอันนี้ต้มเนาะป่ะนี่เนาะขายปลาตัวเดียวชั่วโมงกว่าตัวละ 3,000 เนาะ 3,000 กว่าคนผมพร้อมแล้วถ้าไปได้ไถผมไม่เป็นไรผมลุยฮอดได้ป่าแรงพัดต้มยำนะโอ้โหยอดเลยต้องมีงานกินถึงจะซื้อไปได้เนี่ยซื้อไปกินในครอบครัวได้ใช้ห้องตู้แช่เนี่ยแช่เป็นเดือนนั่นแหละกว่าจะหมดเห็นยังปลายักษ์อ่ะเห็นยังดู YouTube เป็นหรือเปล่าดู YouTube เป็นหรือเปล่าถ้าเป็นเข้าไปเลยบ่าวโคราชเดี๋ยว2วันนี้ออกแน่นอนฮะโอ้เก่งจังเลยต้องสัก3ตอนต้องสามสัก3ช่วง3ช็อตอยู่ใกล้ดิเลือดฟงเลยอยู่ใกล้ด้วยเจอคอนหัวแตกเลือดฟงเลยอ่ะจังขับกันขับไปว่าไปว่าแข็งมากเลยนี่มีดเป็นคมไม่ได้กินเลยนี่สุดยอดขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วต้องหาซื้อมาให้ใหม่แล้วนี่ผมทับไปไว้ดอกไปมันแข็งโคตรเขาบ่งบอกว่าอายุใช้งานมานานทำให้เราผิด
จะลงจาก3ท่อนเนาะลงเดียวจะ 3-4 ช่วงเนาะอะไรนะมันคือตลาดเก่าเลยตลาดเก่าไหนอีกยายที่1ที่2แล้วก็มาที่3ตรงนี้ใช่ไหมแต่ก่อนมันเป็นอีกที่ดินด้วยเหรออีกทีน่าจะเป็นน่าชอบภาพพูดเก่งต่างหากนะเนี่ยวันนี้สุดท้ายแล้วครับขาย5ตัวนี่ต้องรับไม่ทีหนึ่งเลยมั้งมันไม่แก่หรอกเพราะมันอยู่น้ำหนักไอ้ไม้ด้วยมันไม่ครบมันแข็งจริงๆแหละน้ำหนักไม้มันไม่นั่นก็ไปล้างอยู่ดีแหละเงือกมันเดินน่ะหน้ามันเมือกเลยอ๋อเนี่ยมากันเข้าเมือกมาละกองคำว่าเงือกเนาะมันก็ทุกป่าตัวนึงอ่ะมันบ่พอหัวปลาเก๋าเลยนั่นนี่ต้มยำนะมันหัวปลาเก๋าอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับที่ชม